คุณเลี้ยงยังไงถึงตัวมันถึงใหญ่ขนาดนี้วะคือไอ้ตอนเนี้ยที่ตะกี้เฉลยไปกับคนทางบ้านเขาดูอยู่เนี่ยคือตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราเนี่ย3เดือนเนี้ยน้ำมันเย็นก็เลยให้เร่งสีเร่งสี 100% ด้วยนะไม่ได้เร่งสี 20-30% นะครับเร่ง100เพราะว่า1คือเหอไอ้คูลิ่งทาวเวอร์มาใหม่เพราะว่าโนกามิซังเนี่ยเขาเคยบอกแล้วบอกว่าเฮ้ยพี่วิลลี่ถ้าลดอุณหภูมิลงมาที่22-23ได้เนี่ยปาล์มจะแดงขึ้นเราก็เลยบอกว่าอ้าวโอกาสของเมืองไทยที่น้อยครั้งจะมาคือช่วงอากาศเย็นเราก็ดูอุณหภูมิก่อนว่าเฮ้ยมันมีแล้วความเย็นมันกำลังจะเข้ามาแล้วพอความเย็นเข้ามาคูลิ่งทาวเวอร์มันทำให้บ่อเราเนี่ยเย็นภายในอาทิตย์หนึ่งโอ้โหเจ็บเลยพอเจ็บปุ๊บนั่นคือช่วงจังหวะเวลาที่มันกำลังเขาเรียกว่าไอเดียลคือ23-22องศาเป็นช่วงที่ปลากำลังกินอาหารดีมากด้วยแล้วแดงดีมากเจริญอาหารก็เลยอัดเร่งสีแม่งอย่างเดียวเลยจนไอ้ขนาดไอ้ตัวไอ้ดอยเบนิเนี่ยยังแดงขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าตอนมาเนี่ยมาเป็นแฟนต้าส้มเลยอ่ะเข้าใจป่ะแฟนต้าส้มปุ๊บเนี่ยมันดูไม่ขลังอ่ะตัวนี้ใหญ่นะทรงดีตัวนี้อมมากเลยนะใช่ตัวนี้สวยเลยล่ะความสุขของคุณเลยนะเนี่ยความสุขของคุณเลยเนี่ยไม่ก็เพราะว่าเราดูตอนที่มันในนั่นด้วยแหละมันตั้งแต่เล็กใช่แล้วก็ค่อยโตนะมาตัวเท่านี้ใช่3เดือนปึด37อีก3เดือนมันจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้โหบลักกักแต่ว่ามันจะแตกต่างกันเยอะมากเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันจะตายไอ้พวกสีเดียวไก่คัวกุไม่ทันมันจะเห็นไซส์ที่แตกต่างทันทีเลยพวกคัวกุนี่เป็นปลาที่โตเร็วมากเอาในหมู่โกซังเก้นี่ผมบอกเลยคัวกุนี่คือแบบบึบบึบบึบเร็วมากเพราะใช้อาหารอะไรครับเพราะใช้อาหารวิลลี่ค่อยฟู้ดครับตัวเร่งสีต้องขอบอกเลยว่านอกจากคุณภาพจะดีอิมพอร์ตจากญี่ปุ่นแล้วเนี่ยราคาแตะต้องได้ทุกคนครับไอ้เนี่ยมันไม่ใช่โคอากุปกติที่เรารู้จักกันครับอันเนี้ยเขาเอาไอ้พวกปลาตาแดงผสมกับโคอากุแล้วก็มาลองเทสใหม่ว่าเป็นยังไงบ้างอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย1คือถ้าเป็นแดงแบบนี้นะอาจจะไม่สเตเบิลเหมือนกับโคอากุทั่วไปแต่สิ่งที่เราจะได้คือไอ้ที่เป็นจุดเค้าเรียกอะไรนะเป็นคานาโกะคานาโกะใช่ไหมแล้วก็ตาแดงนะครับคราวนี้ไอ้ตาแดงเนี่ยก็คือเป็นปลาแอลไบโน่นะครับแอลไบโน่คือเอาแอลไบโน่มาเพื่อจะได้ความขาวนะฮะแล้วก็ผสมใส่แดงเข้าไปน่าจะเป็นของโอยะป่ะโอยะคิดว่าแม่นมากคุณเฮ้ยคือปลาแต่ละตัวของคุณนี่ต้องบอกเลยนะมันงามมากนะหุ่นดีตัวนี้หุ่นดีแต่ว่าคราวนี้ถ้าเป็นคนชอบปลาแปลกถึงจะเล่นตัวนี้ทำไมฮะผมว่าเขาจะอะควาเรียมมาจะยื่นในตู้เพื่อที่มองเห็นตาแดงถ้าเลี้ยงในนี้ก็ต้องดำลงไปดูตาปลาด้านข้างมันจะเห็นตาแดงแล้วก็บอดี้เป็นครัวกูกไงแต่อันนี้พอมันเป็นปลาอยู่ในบ่อปุ๊บเนี่ยผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นไงเพราะว่าน่าจะเป็นรุ่นแรกๆที่เขาทำมาแต่ไม่แน่ในอนาคตอาจจะฮิตก็ได้อาจจะเป็นเนี่ยรุ่นหนึ่งรุ่นหนึ่งเพราะว่าหุ่นก็ได้แล้วหนึ่งหุ่นก็ได้สีคุณภาพโอเคสีดีมากอัดสีไปขนาดนี้คุณต้องมีการเลื่อนระดับในตรงหัวของคุณจะสีเข้มมากใช่สีเข้มมากแล้วก็ไล่หัวเนี่ยมันไม่มีเกล็ดแต่พอเกล็ดเนี่ยมันก็อย่างเงี้ยเข้าใจป่ะมันก็เลยกลายเป็นสองเซคชั่นใช่แต่ต้องพยายามผมพยายามจะให้เขาให้เขาเรียกพิกเมนต์ข้างในของสีเนี่ยตรงนี้เห็นป่ะเห็นเส้นเออนั่นน่ะเส้นพิกเมนต์ตรงนั้นน่ะให้ขึ้นมาให้เข้มที่สุดเลยให้มันแดงมากที่สุดนะเดินออกไปไม่ได้วัดไซส์ดีกว่าวัดไซส์หน่อยไอตัวนี้ก็50ขึ้นคือถ้าชอบเป็นพวกคอลเลกชันนะก็น่าเก็บไว้ว่าไม่รู้เขาจะออกมาเป็นยังไงเหมือนกันก็จะให้กินอาหารวิลลี่ป่ะครับวิลลี่วิลลี่คอยฟู้ดมันข้อเสียอย่างเดียวเลยคือพอกินไปปุ๊บเนี่ยปลาคาร์ฟคุณมันจะดั้งโด่งขึ้นเรื่อยๆตายเป็นลูกครึ่งเลย48 48เซนโอเคปึ๊บไปอ่ะจุ๊บจิ๊บค
ายปลาหญิง2มาอันเนี้ยบางคนเขาดูตัวนี้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันคือฮิอุสริหรือเปล่าหรือว่ามันคืออะไรมันคืออ่ะตกลงมันคือคิเบโกะฮิเบโกะคิคือเหลืองเบโกะคือออกมาเป็นลายคล้ายๆกับสังเก้นะนี่หมายความว่าตัวเนี้ยตัวนี้ของโอยะแน่ถ้าเอาคิเบโกะใช่ป่ะคิเบโกะก็เป็นปลาแปลกอีกแล้วนะฮะคราวนี้สิ่งที่เราคาดหวังจากตัวนี้คือดำใช่ไหมเหลืองแต่เลี้ยงจนส้มอ่ะเอางี้ดีกว่าอยู่ที่อาหารอยู่ที่อาหารเลี้ยงจนส้มก่อนเดี๋ยวมันมาเหลืองเองทีหลังไอ้ทำเหลืองอ่ะไม่ยากทำให้มันเข้มอ่ะยากแล้วก็ลายถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาเป็นดำออกมาเหมือนกับเบโกะมันก็จะชัดขึ้นดำมันจะดำกรึบเลยไหมมันควรจะต้องดำแบบนี้เลยตามอายุแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าเบโกะเนี่ยมันก็คือซังเก้ที่ไม่มีแดงไงเพราะฉะนั้นเบโกะถ้าเอาสายเลือดเบโกะมาก็เดี๋ยวดำมันจะมาแบบนี้เป็นจุดๆๆแล้วก็เข้มขึ้นมาแต่ว่าตัวนี้เดี๋ยวถ้าดูเนี่ยโอ้นี่ดำมาละมาละมันน่าจะเลื้อยว่ะเพราะว่ามันจะเลื้อยนะเหมือนไล่เสือน่าจะไม่ใช่ดำแบบดำปีอย่างนั้นว่ะโอ้โหแต่ละตัวคุณวิลลี่กำลังดูตัวนี้นี่เพราะอะไรรู้ป่ะทำไมอ่ะดูว่าราคาเปลี่ยนทำไมอ่ะถ้าเกิดไอ้ต้นจับปุ๊บแล้วแม่งบอกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะไม่ซื้อนะคือโคตรลายสวยโคตรแพงเลยนะตอนนี้จริงป่ะแก้มลื่นนะแก้มลื่นนะแล้วยังไงคุณต้นต้องแป้งถีบเลยใช่ไหมใช่ไหมแต่กล้าแข็งโอ้ว่าลื่นเลยยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้โอ้โหกึ่งมากมากนะยังไม่ออกอ่ะยังดูยังไม่ออกไม่สากด้วยนะครับเพราะปลาส่วนใหญ่ปลาไซนี้ต้องสากแล้วครับอุ้ยแต่ลายมันได้มากนะลี่คือตัวนี้นะบาดมือด้วยครับอุ้ยบาดมือเลยเหรอตัวนี้นะต้องบอกเลยเป็นคัวกูที่คมมากแล้วแพทเทิร์นนี่เนี่ยแพทเทิร์นเป็นตัวเมียนะเนี่ยสุดตัวเนี้ยเหงื่อแตกเลยโอ้สุดเลยขายไหมเนี่ยฮะขายใช่ไหมขายหมดแหละโหแล้วตัวนี้เนี่ยจริงๆนะผมชอบความชอบแบบนี้มันมีดำจุดนิดๆน่ะเฮ้ยนี่ของใครเนี่ยตัวนี้โยชิโนะนะครับสายเดนิชินะสวยชิบหายไม่รู้จะไม่รู้จะชอบตัวไหนเลยเนี่ยกูเนี่ยตัวเมียอยู่แล้วตัวนี้รับประกันได้ตัวนี้เราต้องออกนะถ้ามันคู่กับมีแต่ตัวเมียนะไม่มีน้ำเชื้อเลยครับไม่มีน้ำเชื้อธรรมดาถ้าเป็นตัวผู้น้ำเชื้อมามันต้องมีขาวออกมาแล้วมีสิทธิ์เป็นตัวเมียทั้งคู่อ่ะคือแจ็คพอตอะวันนี้กรุแตกหมูทับเมียนมีสารไหมสารจะไปบนให้มีลิปสติกด้วยครับวันนี้ครับไหนที่ปากเขาทาลิปด้วยวะลิปชัวนะครับมีลิปสติกมีชื่อเรียกอีกมีมารูเตงนะมีนี่กลมๆมารูเตงหุ่นได้แดงนี่คุณภาพเป็นไงครับฉ่ำมากดำกำลังมายังเด็กอยู่เลี้ยงจนเรียกว่าถ้าคุณเลี้ยงปลาให้ดีได้คุณต้องเลี้ยงจนคีบดูเล็กอ่ะเข้าใจป่ะคีบตรงไหนคีบข้างอ่ะต้องเล็กคือถ้าดูข้างบนปุ๊บเราเห็นปลาตัวทรงเท่านี้แต่คีบเบลเลอร์เลยนะแปลว่าปลาเขาเรียกว่าอาหารไม่ถึงไม่สมบูรณ์แต่ถ้าเกิดว่าเลี้ยงจนบึ๊บเลยแล้วคีบเหลือนิดเดียวเนี่ยโอ้โหคุณเคยเลี้ยงแบบคุณเคยเลี้ยงสมบูรณ์ขนาดไม่มีคีบนะเคยแล้วก็กระโดดขึ้นมาแล้วกินปลาแล้วก็มารู้ว่าเป็นแมวน้ำโอเคไหมโอเคชอบไหมไม่น่าเปิดเลยไม่น่าเปิดเลยอ่ะถ้าอย่างนั้นจุ๊บจิ๊บราคาเปลี่ยนจิ๊บโอ้สวยจริงนี่สวยมากนี่พยายามคลำตลอดคือมันไม่ได้คือเครดิตของต้นน่ะมันไม่สามารถปล่อยปลาตัวผู้แล้วไปบอกว่าเป็นตัวเมียได้ไงไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นแบบ46ครับโอ้ตัวนี้สวยอ่ะสวยไหมต้นสวยมากครับ
ปลาแต่ละตัวนี่ตอนที่มาลงนี่คุณคัดไว้ก่อนป่ะหรือว่าลงไม่ไม่ต้นคัดหมดเลยต้นคัดหมดเลยเหรอไม่ได้แบบโปรยไปเลย100ตัวไม่เอาคัดมาแล้วทีละตัวเลยว่างมากเลยฮะคุณต้นคุณว่างอ่ะ